สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู5สิ่งที่ทำให้การขับรถบนถนนนั้นยากนะครับก็ต้องบอกกันก่อนแหละว่าถ้าท่านไหนมี1ใน5หรือมีทั้งหมด5ข้อนี้แล้วขับรถได้ไหมขับรถได้แน่นอนครับการขับรถเนี่ยมีหลากหลายล้านวิธีให้เราเลือกทำให้เราเลือกตัดสินใจมันมีหลากหลายวิธีให้เราเดินทางจากจุด A ไปถึงจุด B แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากมันโดนกดดันล่ะจะดีกว่าไหมครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถแก้ไขจุดพวกนั้นได้ทำให้เราขับรถได้ดีขึ้นทำให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู5สิ่งที่ทำให้การขับรถบนถนนใหญ่นั้นยากแล้วก็มาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปข้อ1ตำแหน่งท่านั่งและร่างกายการขับรถเนี่ยเราควรจะต้องปรับตำแหน่งท่านั่งให้ถูกกับสรีระของเรานะครับถ้าเราไปปรับเบาะหรือปรับที่นั่งไม่ถูกกับสรีระของเรามีผลทำให้เราขับรถได้ยากมากขึ้นเหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นคนตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วไปปรับเบาะในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเราก็จะจมเบาะครับเนี่ยเราก็จะจมลงไปต่ำไม่เห็นคอนโซลไม่เห็นทางอันนี้ก็คือต่ำเกินไปหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนตัวสูงแล้วก็ปรับเบาะสูงขึ้นไปสูงเพื่อที่อยากจะมองเห็นหน้ารถอยากจะมองกดต่ำหน้ารถอันนี้ครับก็ทำให้การขับขี่ของเรายากเราจะดูแค่หน้ารถอย่างเดียวเราจะโฟกัสทางแค่หน้ารถรอบๆข้างมันจะไม่อยู่ในสายตามันจะไม่อยู่ในสมองเราเลยการขับขี่ของเราจะเป็นการบังคับให้ตรงเส้นอย่างเดียวมันจะเพ่งมันจะยากมากครับแล้วก็ในเรื่องของการจับพวงมาลัยถ้าแขนตึงไปเนี่ยก็ทำให้เราเลี้ยวได้ยากหรือถ้าสมมติว่าจับมันเกร็งเกินแน่นเกินเราจะใช้มันไม่ได้เต็มที่ครับแล้วการเคลื่อนไหวเนี่ยเกร็งๆเนี่ยมันจะไม่ได้เร็วกว่าการที่เราแบบพิ้วๆอ่อนไหวนะครับมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้ามากกว่าเพราะเราเกร็งสองแขนสู้กันครับให้ทุกคนลองเอาเกณฑ์ตรงนี้เป็นตัวตัดสินใจถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยวขึ้นมาเป็นตรงจุดสูงสุดแล้วนะครับแล้วแขนมันตึงเนี่ยดูสิบางทีมันจะเลี้ยวไปได้ประมาณนี้แล้วการที่จะเลี้ยวต่อมันจะค่อนข้างยากนะครับอย่างน้อยๆให้มันหย่อนนิดนึงครับลองดูนะระยะนี้ก็พอได้ครับคือเราลองหาระยะของตัวเองมันจะไม่ใช่เป็นระยะที่ถูกต้องเป๊ะ 100% ทั้งหมดมันก็จะมีช่องกว้างๆให้เราสามารถปรับได้ครับตามสรีระของเราพอปรับพอขยับได้สมมติว่าวันนี้เราอาจจะเจ็บหลังนิดนึงเราก็ปรับท่านั่งได้วันนี้เราอยากจะเอนหน่อยนึงเราก็ลองปรับท่านั่งดูครับ 2. การบังคับรถยังไม่ได้คือถ้าสมมติว่าเราขับรถของเราเนี่ยแล้วเรายังบังคับมันไม่ได้ตามใจที่เราสั่งเรายังรู้สึกเกรงๆกลัวๆรถออกนอกเส้นทางบ้างอันนี้แหละครับจะทำให้เราเนี่ยขับยากมากรถตัวเองก็กลัวแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงรถข้างนอกก็กลัวเข้าไปใหญ่เลยทำให้เราขับเกรงขับยากครับถ้าเราเรียนรู้การใช้งานของรถเราก่อนเราสั่งรถเราได้ก่อนการใช้ถนนใหญ่จะเป็นเพียงการที่เราใช้ถนนร่วมกับเพื่อนร่วมทางเท่านั้นเองครับหลักเกณฑ์ของข้อนี้ก็คือถ้ารถคันไหนนะครับที่สามารถลองเบิ้ลเครื่องได้เราลองเบิ้ลดูครับค่อยๆแตะไปลองไป1ครึ่งดูได้ไหมค่อยๆเพิ่มน้ำหนักดูครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักดูไป1ครึ่งแล้วลองนิ่งดูซิลองไป2ดูได้ไหมคือค่อยๆไป2ถ้าสมมติว่านิ่งอย่างนี้โอเคครับพอคันเร่งได้แล้วต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเบรกนะครับเบรกก็เหมือนกันคือถ้าเราไปอยู่บนถนนแล้วนะครับแล้วเราเบรกแบบเนี้ยจึกจึกเนี่ยขับแต่ละทีก็จึกอันเนี้ยครับมันจะทำให้เราขับช้าไม่ได้ทำไมต้องขับช้าล่ะบางสถานการณ์ก็จะบังคับให้เราขับช้าครับซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องบังคับรถช้าๆให้ได้เราลองคลานรถดูโดยที่รถไม่หยุดนะครับเนี่ยเลขไมค์ไม่ขยับเลย
เนี่ยครับก็คือสั่งรถให้ได้ช้าที่สุดตามที่เราต้องการให้ได้ครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พวงมาลัยนะครับถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังบังคับรถไม่ได้ตามใจเราการใช้พวงมาลัยยังไม่คล่องนะครับอันนี้แหละก็คือสาเหตุหลายๆท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าการใช้พวงมาลัยเนี่ยมี2วิธีทั้งในเรื่องของการไขว้แขนหรือว่าในเรื่องของ push and pull แต่ว่าที่เป็นปัญหาของหลายๆท่านก็คือการใช้ผิดครับหลายๆท่านจะถนัดการใช้เหมือนจะเป็น push and pull แต่ไม่ใช่ push and pull นะครับหลายๆท่านจะทำอย่างนี้เวลาเลี้ยวนะครับก็จะส่งไปอย่างนี้ซึ่งถ้าทำอย่างนี้นะครับดูสิกว่าจะไปได้แต่ละนิดแต่ละนิดเนี่ยมันไม่ทันการมันจะทะลุมันจะบานออก push and pull จริงๆเนี่ยคือสาวไปเลยเนี่ยแล้วอยากหยุดตรงไหนหยุดเนี่ยสาวให้เต็มไม้เต็มมือครับอยากหยุดตรงไหนหยุดได้อยากไปต่อก็สาวให้เต็มมือเนี่ยครับอันนี้ก็คือ push and pull จริงๆแล้วพวงมาลัยการใช้พวงมาลัยมันก็จะไม่ได้มีแค่2วิธีนี้หรอกครับคือการใช้พวงมาลัยอ่ะเนี่ยสมมติว่าท่านไหนเซียนมือเดียวมันก็ยังไปแต่ขอแค่ให้เราเข้าใจข้อดีข้อเสียเข้าใจวิธีการใช้งานแล้วสั่งมันให้ได้ดั่งใจเราเท่านั้นก็พอครับเท่านั้นก็พอข้อที่3การขับรถช้าเกินและเต่าในโค้งครับมือใหม่หลายๆท่านอาจจะยังกลัวการขับเร็วไม่กล้าใช้ความเร็วกลัวรถพุ่งกลัวเอารถไม่อยู่กลัวเลี้ยวไม่ทันกลัวคืนพวงมาลัยไม่ทันเราก็จะปล่อยให้รถเนี่ยมันบังคับตัวเองตะตอนยอนไปเรื่อยๆยกคันเร่งแล้วเราบังคับแต่พวงมาลัยอย่างเดียวมันไปได้ไหมมันไปได้แต่มันขับค่อนข้างยากมากครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเร็วต่างจากเพื่อนๆร่วมทางต่างจากสถานการณ์ที่ควรจะเป็นเยอะๆการขับขี่ของเราจะยากมากเช่นบนถนนใหญ่เขาขับกัน50 60 70 80ไปถึงเราเหลือ20 30ช้ามากเราจะรู้สึกว่าทุกคนมากดดันเราหรือในบางจังหวะในบางสถานการณ์เนี่ยการขับช้ามันยากกว่าเยอะเลยนะครับออกก็ออกไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้เอาใหม่ครับเราลองดูถ้าสมมุติว่าทางตรงๆเนี่ยเราลองใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดูเพื่อนร่วมทางครับการที่เราขับรถในเมืองเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูไมล์รถก็ได้ครับไมล์รถเนี่ยความเร็วรถเนี่ยเอาไว้ดูเวลาเราเดินทางที่เราใช้ความเร็วสูงๆอะไรงี้ครับแล้วความเร็วเรามันจะไปปริ่มๆกับกฎหมายที่เขากำหนดอันนี้ค่อยดูแต่ว่าการขับรถในเมืองครับอยากให้ดูสถานการณ์มากกว่าเนี่ยดูกระจกดูสถานการณ์ดูเพื่อนร่วมทางเขาขับกันยังไงแล้วขับให้มันกลมกลืนกับเพื่อนร่วมทางหรืออย่างน้อยนะครับให้มันกลมกลืนกับความเร็วของเลนนั้นๆครับก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในเลนนั้นได้ง่ายปลอดภัยไม่เครียดครับในเรื่องของการเต่าในโค้งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันหลายๆท่านอาจจะยังไม่กล้าเติมคันเร่งในโค้งนะครับพอไม่กล้าเติมคันเร่งในโค้งก็จะเป็นการยกเท้าออกแล้วปล่อยให้รถมันค่อยๆไหลไปแล้วเราค่อยๆเลี้ยวอันนี้แหละครับช้ามากบางทีเราเสียจังหวะไปไม่ได้ไม่ใช่แค่เราเสียอย่างเดียวรถคันหลังก็เสียมันทำให้เราขับยากขับเกร็งมากยิ่งขึ้นครับเราสามารถค่อยๆฝึกได้ใช้คันเร่งความเร็วคงที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยบังคับรถอยู่นะเราไม่ได้ปล่อยรถให้ไหลไปตามตัวเองไม่ได้ให้รถบังคับตัวเองอย่างน้อยฉันยังบังคับคันเร่งให้เธอไปฉันเลี้ยวรถไปตามทางค่อยๆเป็นความเร็วคงที่ก่อนได้ครับค่อยๆแตะคาไว้แต่อย่าไปยกปล่อยให้เขาไหลไปเองทั้งหมดนะครับถ้ารู้สึกว่าเร็วไปอันนี้เราเบรกได้ถ้าเราช้าไปค่อยๆเติมคันเร่งหรือถ้าสมมุติว่าเราเริ่มเก่งแล้วเนี่ยครับไปปลายโค้งไปปลายแยกเราสามารถแตะเติมคันเร่งให้มันไปไวขึ้นอีกนิดนึงมันจะช่วยให้รถของเรามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยเนี่ยจะมีแรงในการดีดกลับมาตั้งตรงมากยิ่งขึ้นครับข้อที่4ไม่กล้าตัดสินใจการขับรถบนถนนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่าจะต้องตัดสินใจถ้าเราไม่ตัดสินใจตัวเราเองจะมีคนอื่นมาตัดสินใจตัวเราครับเพราะฉะนั้นแล้วทางของเรา
เราเลือกเองครับแต่ว่าถ้าท่านไหนยังกลัวอยู่ไม่กล้าตัดสินใจณตอนนั้นไม่เป็นไรครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้ไปนั่งกับผู้ที่ขับเป็นแล้วเราลองซ้อมตัดสินใจซ้อมดูกระจกไปกับเขาก่อนได้ครับหรือถ้าสมมุติว่าเราขับเองซ้อมได้เหมือนกันนะแต่ไม่ต้องทำจริงวิธีการก็คือเราก็ขับรถไปอย่างนี้ครับขับรถไปแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอยากไปไหนให้เราลองคิดในใจก่อนจังหวะเนี้ยฉันไปได้ไหมถ้าฉันไปจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราจะไปปะหน้าเขาหรือเปล่าเราออกไปแล้วจะทำใครเขาช้าหรือว่าทำใครเขาเสียจังหวะหรือเปล่าลองตัดสินใจลองซ้อมคิดบ่อยๆดูครับยังไม่ต้องทำจริงหรอกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดแม่นแล้วเฮ้ยจังหวะนี้เอาเราออกได้นะจังหวะนี้เราไปได้จังหวะนี้รถห่างโอ้ไปได้สบายมากจังหวะนี้ไม่ควรไปอะไรเงี้ยครับถ้าเราฝึกจนแม่นแล้วนะครับการตัดสินใจของเราจะดีจะง่ายมากยิ่งขึ้นครับข้อที่5การหลุดโฟกัสการกลัวคนอื่นข้อนี้ครับเป็นข้อที่สำคัญมากเป็นข้อที่ตัดสินให้มือใหม่หลายท่านอาจจะขับไม่ได้อาจจะไม่กล้าขับเลยก็มีนะครับหลายๆท่านกลัวรถคนอื่นกลัวถนนใหญ่กลัวรถเยอะกลัวรถเร็วเห็นไหมครับมีแต่กลัวคนอื่นทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วเราขับรถเราโฟกัสกับเรื่องของเราครับอะไรไม่เกี่ยวกับเราอะไรอยู่นอกเลนเราไม่เกี่ยวเลยเราขับไปตามทางของเราถ้าเขาไม่เข้ามาเลนเราก็ไม่เกี่ยวหรือถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาอยู่ข้างหน้าเฉยๆก็ไม่เกี่ยวลดการสนใจสิ่งภายนอกสิ่งเล้าอื่นๆลงครับมันจะทำให้เราขับรถได้ง่ายไม่เครียดครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบเอ้ยไอ้นี่จะออกเอ้ยคันนั้นจะมาไหมคันนี้จะตัดเราไหมเรากลัวจังเลยเอ้ยรถจอดเราไปได้ไหมอะไรงี้ครับคือเรามองเห็นเขาได้นะแต่ว่าพอเห็นแล้วอ่ะเราดูทางของเราว่าทางเราไปได้ไหมถ้าไปยังไงเท่านี้พอครับมองได้รับรู้แต่ว่าสนใจทางของเราไม่ใช่สนอุปสรรคไม่ใช่สนเขามากจนเกินไปอะไรไม่เกี่ยวอะไรอยู่นอกเลนไม่ต้องสนใจครับถ้าเราลดสิ่งเล้าลงได้มันจะทำให้หัวเราโล่งเราขับรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่เกร็งไม่เครียดนะครับอันนี้ก็จะเป็น5สิ่งที่ทำให้มือใหม่หลายๆท่านขับรถบนถนนได้ยากมากนะครับทุกคนสามารถดูแล้วเอาไปปรับใช้ได้นะครับอันไหนที่เหมาะกับเราเราดูอ๋อเราเป็นอย่างนี้เราก็ไปปรับใช้แต่ว่าอันไหนที่มันไม่เป็นหรือว่าอันไหนที่เราทำดีอยู่แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงได้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับการขับรถเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่วิธีเดียวผมให้ทุกคนดูแค่5สิ่งเท่านั้นเองมีอีกหลายล้านวิธีครับในเรื่องของการขับรถดูแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ